ีทุ่งยาแน่นอนหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยดิที่ชาร์จแบตสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มารอบดึกนะรอบดึกเพราะว่าวันนี้เป็นรอบวันศุกร์ที่คุณอาเนี่ยคุณอาตั้งใจไว้เนาะว่าทุกวันศุกร์จะมาหาข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนในช่องของเนนะคะซึ่งก็เป็นความตั้งใจของคุณอานะที่เอาอยากทำเรื่องราวดีๆแบบนี้เนาะนะคะวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องป้องกันการเขาเรียกอะไรนะการเฉียบพลันได้เฉียบพลันเหมือนกับถ้าเรารู้เทคนิคข้อมูลแบบนี้เดี๋ยวให้คุณอามานั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะวันนี้จะดึกนิดนึงแล้วก็เอาเพลงเพราะๆมาให้ทุกคนฟังด้วยจริงๆก็ไม่อยากจะดึกเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้มันศุกร์เนาะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์เป็นความปรารถนาของเน่เขาว่าคุณอาเนี่ยตอนนี้มีคนมากดไลค์เยอะกดไลค์เยอะก็เลยชักสนุกคือเนี่ยอยากให้ทุกคนนั้นได้มีกำลังใจที่ดีในวัยไม่ว่าในวัยไหนก็ไม่สำคัญอายุเป็นแต่เพียงตัวเลขจะบอกเอาไว้นะคะคุณอาเนี่ยมีอายุที่72ตอนหลังมาคุณอาก็จะเริ่มมีความคิดที่แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็สมองแจ่มใสนี้เนาะเนี่ยก็อยากจะให้คุณอาเนี่ยได้มีโอกาสมาแบ่งปันสิ่งที่ดีนะคะคุณอาพูดวันนี้คุณอาได้เตรียมข้อมูลไว้เนาะอย่างที่โจหัวเอาไว้นะคะก็ว่าคุยกันนะฮะให้มันมีสาระแล้วก็คุยกันแบบประเภทที่ว่าเหมือนว่าเราอยู่โลกเสมือนจริงเรามานั่งคุยกันมองหน้ากันแล้วก็มีเรื่องอะไรที่จะทักทายกันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาก็โอเคนะครับจะได้ค้นคว้าหาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆในการดำรงชีวิตของคนเราเนี่ยที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นวัยเขาว่าคนที่เป็นสวสูงวัยที่มีตัวเลขเยอะๆแล้วเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคโน้นโรคนี้1 2 3 4 5ความดันเบาหวานไขมันอุดตันอะไรตัวนี้มันก็เป็นหลักๆแต่จริงๆแล้วนะไอ้โรคที่ว่ามาเนี่ยนะไม่ได้เหมาเอาว่าคนที่มีผู้สูงอายุเนี่ยที่จะต้องเป็นผู้รับเหมานะไปแต่เพียงผู้เดียวแต่ทุกอย่างนะมันจะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนที่ว่าประคองตัวมายังไงทำอะไรแล้วก็วิธีป้องกันเป็นยังไงนะฮะเด็กอายุ20กว่า20เศษหรือยังไม่ถึง20หรือ30กว่า40กว่าเนี่ยนะมีโอกาสเป็นโรคตายเฉียบพลันนะฮะอย่างที่ผมจะคุยให้ฟังในวันนี้ครับแล้วเรามาเริ่มต้นกันแบบนี้เดี๋ยวใครเข้ามารบกวนช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนุ่มไฟแรง นะผมมีเรื่องที่ข้อมูลที่จะมาคุยกันนะ
แล้วก็เมื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบว่าผมได้เตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับการที่ว่าสุขภาพดีอ่ะสุขภาพดีหรือว่าไม่อยากตายเฉียบพลันทันด่วนเนี่ยผมได้เตรียมตัวอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลมาคุยกันอย่างนี้โดยเฉพาะไอ้โรคที่สุดฮิตมากที่สุดนั่นก็คืออะไรครับโรคเขาเรียกอะไรโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะฮะไม่ว่าคนจะอยู่ในสภาพไหนบางคนเห็นว่าแข็งแรงนะแข็งแรงก็สามารถที่ว่าจะตายเฉียบพลันได้อย่างที่เราเห็นกันมีถ้าดูข่าวกันก็จะมีกันอยู่เนืองๆนะฮะเกิดแก่เจ็บตายนะแต่ว่าถ้าหากว่ารู้ก่อนรู้โรคนะรู้ทันโรคนะฮะแล้วก็จะหายโรคนะฮะหรือเป็นโรคก็มีวิธีแก้ไขเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมจะพูดให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะฮะมูลเหตุสำคัญก็คือจะมี6พฤติกรรมที่เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะฮะตายเฉียบพลันนะฮะมันที่สำคัญนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยตายเฉียบพลันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรนะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตรงนี้ผมก็จะมีความคิดแย้งกันนิดนึงมันมาฟังมันมาดูข้อมูลตรงนี้นะมันจะมีทุกอย่างเนี่ยนะมันจะต้องมีอาการเตือนอาการเตือนให้เราได้ตั้งข้อสังเกตก่อนว่าเกิดอะไรกับตัวเราเพราะเราคือหมอที่ดีที่สุดนะ อย่างที่เนคคุยกันตลอดเวลาเนี่ยหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองทุกอย่างไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีมูลเหตุที่เราไม่รู้เรื่องตั้งแต่แรกนะครับนะ คือการหัวใจวายหรือตายเฉียบพลันเนี่ยมันจะมีในลักษณะที่เตือนลักษณะนี้นะที่บอกว่าจู่ๆแล้วบอกว่าไม่มีอาการเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยการที่ข้อที่หนึ่งนะคนที่มี การที่เจ็บนะตรงหน้าอกจิ๊ดๆตรงโน้นตรงนี้นะฮะเหมือนมีอะไรมากดทับนะอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะถ้าเป็นในลักษณะนี้นะฮะก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะฮะโดยเฉพาะบริเวณกลางอกซึ่งอาการของมันจะออกอาการอยู่ที่ประมาณที่อาการอันตรายตัวนี้มันจะนานตั้งแต่1นาทีขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เป็นสัญญาณเตือนไว้แล้วว่าโอกาสที่จะหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยมันมาแล้วนะนี่อาการหนึ่งนะคืออาการที่2เนี่ยฮะอาการที่2ก็คือการเจ็บแน่นหน้าอกและมีการร้าวนะไปบริเวณคอนะกรามไหล่นะและแขนทั้งสองข้างเนี่ยมันจะมีอาการร้าวนะมีอาการร้าวเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าไอตัวโรคตัวเนี้ยมันกำลังมาเยือนนะครับให้ท่านเข้าใจได้เด่นชัดเลยครับว่าเมื่อมีสัญญาณเตือนแต่ในเรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่มีอาการเตือนมาก่อนเนี่ยหัวใจไปเฉียบพลันโดยเฉียบพลันที่ไม่มีอาการเตือนไม่จริงฮะมันต้องมีเตือนนะฮะมา ตรงข้อที่3นะประเด็นที่3ก็คือมีเหงื่อนะออกตามร่างกายนะครับ
อย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยนะมีการนั่นนะอกเป็นโน่นเป็นนี่แล้วมีเหงื่อตามมาเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบของส่งสัญญาณที่มาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจวายแล้วนะไอ้ประเด็นที่4นะครับนะคือเหนื่อยง่ายหายใจถี่กระชั้นนะหายใจถี่กระชั้นเข้ากระชั้นเข้านี่ตรงนี้อาการมันเริ่มบอกแล้วว่ามันเริ่มก้าวเข้ามาทีละขั้นทีละขั้นนะหรือถ้ามีฮะหรือถ้ามีอยู่อาการในลักษณะนี้นะให้สงไม่ต้องสงสัยแล้วนะบอกว่าแล้ววิธีแก้จะแก้ยังไงเนี่ยนะวิธีป้องกันยังไงเดี๋ยวจะคุยกันนะครับแล้วก็มาที่อาการที่5นะวิงเวียนหน้ามืดนะวิงเวียนหน้ามืดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหรือสมัยนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่วิงเวียนหน้ามืดแล้วก็หายาดมมาสูดดมแก้เขาบอกว่าเป็นลมนะจริงๆไม่ใช่เป็นลมนะมันเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดอย่างที่ว่าเนี่ยนะวิงเวียนหน้ามืดเนี่ยนะแล้วก็ไปมาก็หมุนไปสายยาดมยาลมเนี่ยบางทีก็แก้ไม่ทันเหมือนกันนะและอีกประเด็นที่6นะก็คือชีพจรเต้นเร็วชีพจรเต้นเร็วเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเราของเราว่าของเรามันมีผิดปกติอะไรบ้างในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดอะไรที่มันเตือนขึ้นมาทำไมชีพจรมันเต้นเร็วเนี่ยมันจะเกิดตึกตักตึกตักตึกตักหายใจคือขัดอะไรเนี่ยลองไปคิดดูนะว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะตามจินไม่ใช่จินตนาการตามความรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วรัวเร็วเนี่ยตึก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 เนี่ยอันนี้คือองค์ประกอบของเรื่องที่กำลังพูดถึงหรือว่าทำให้หัวใจวายเฉียบพลันได้ทีนี้อาการแบบนี้นะถ้าหากว่ามีเบื้องต้นเนี่ยหากพบเห็นอาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับนะไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือถ้าหากว่าทำCPRถ้าใครเรียนรู้เรื่อง CPR เนี่ยการปั๊มหัวใจอะไรเนี่ยให้ถูกวิธีเนี่ยนะในระหว่างที่โทรติดต่อหน่วยงานเร่งด่วนถ้าใครอยู่ในใกล้โรงพยาบาลหรือมีเบอร์ที่โรงพยาบาลก็โทรไปหาโรงพยาบาลหรือที่ว่าอะไรมูลนิธิสว่างกตัญญูก็ดีหรืออะไรเนี่ยเขาจะเร็วเดี๋ยวนี้มูลนิธิของทางกตัญญูทั้งหลายเนี่ยจะมีความรวดเร็วมากนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมและพลังงานเขาก็พร้อมเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนในยามฉุกเฉินเจ็บป่วยเนี่ยนะก็เนี่ยเบื้องต้นไอ้ที่เราจะรอดได้มันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลตรงนี้นะฮะคือการกู้ชีพในเบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าใครที่รู้เรื่องหรือว่าศึกษาตามโซเชียลนะฮะว่าการทำ CPR ที่ถูกต้องที่ช่วยชีวิตปัจจุบันทันด่วนนี่ทำยังไงนะฮะถ้าไม่มีทำไงฮะถ้าไม่มี CPRถ้าไม่มีก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าเนี่ยจะบอกแบบนี้เวลาที่มีอาการหายใจแน่นหน้าอกจุกมันจะมีการหายใจแบบ SKT ค่ะเพื่อนๆไปเสิร์ชใน YouTube SKT SKT คือการหายใจที่แบบว่าเหมือนกับสูดลมหายใจแล้วก็เป่าลมเนาะเหมือนเราเป่าลูกโป่งแต่เราค่อยๆเป่าแบบแล้วเราก็นอนราบนะคะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่คนเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลวิธีการที่ในระหว่างทางเนี่ยให้นอนราบแล้วก็ใช้หายใจแบบ SKT ก็คือเป่าลมแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนราบกับพื้นนอนหงายเนาะมันก็จะช่วยได้ซึ่งถ้าสมมุติว่ายิ่งใครถ้าฝึกการดูร่างกายคนที่ฝึกสมาธิเวลาก่อนจะนอนหลับแล้วฝึกสมาธิแล้วเราอ่ะรู้สึกผ่อนคลายร่างกายเนี่ยเมื่อหายใจอย่างช้าๆนะคะหายใจอย่างช้าๆร่างกายจะผ่อนคลายแล้วก็หัวใจก็จะไม่เต้นแบบตุ๊กๆๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายจะผ่อนคลายอ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นการช่วยตัวเองเบื้องต้นนะโอเค
ทีนี้สาเหตุนะเรามาพูดถึงสาเหตุนะแล้วก็คุยกันตรงที่ว่าสาเหตุที่เกิดตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกินอยู่หลับนอนของเราเนี่ยนะฮะนะการกินอยู่หลับนอนการกินเราชอบของอร่อยชอบของถูกใจนะตามห้างหรูๆหรือว่าสถานที่ฟาสต์ฟู้ดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมารับประทานอาหารเกี่ยวกับพวกมันๆเนี่ยชอบนะไขมันสูงนะที่พวกเค้กขนมปังเนื้อสัตว์ติดมันนะฮะชีสอาหารสำเร็จรูปนะปิ้งย่างอะไรพวกเนี้ยนะมันจะเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดไขมันไปสะสมในหลอดเลือดนะฮะนะเมื่อไขมันไปสะสมมากๆแล้วมันก็จะไปอุดตันหลอดเลือดในหัวใจนะนี่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบทางหัวใจนะแต่จริงๆแล้วมันจะไปในหลายๆระบบของร่างกายเลยนะฮะและทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนี่ประการแรกนะครับประการที่สองการไม่ควบคุมน้ำหนักนะการที่ปล่อยน้ำหนักหรือให้พูดง่ายๆการที่เกิดเป็นโรคอ้วนนะฮะนะถ้าใครอ้วนก็ว่ากันตามตรงนะว่าถ้าหากว่ามีเราปล่อยร่างกายตามใจปากตามใจอะไรแล้วเนี่ยจนกระทั่งกินเกินเนี่ยนะมันไปสะสมมากๆก็พอกเป็นไขมันขึ้นมาแล้วมีน้ำหนักมากผิดปกตินะครับก็นะการปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักตัวเองเกินมาตรฐานก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังนะฮะเนี่ยมันก็เป็นอันตรายนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนะฮะโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยไอสภาวะของการที่ทำร่างกายของคนที่เจ้าเนื้อที่มีไขมันมากๆนี่ก็จะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะฮะนะแล้วก็ถ้าหากว่าปล่อยไว้นานๆถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะฮะแก้ไขตัวเองนะมันก็จะอยู่ในบริบทที่ว่าหัวใจวายเฉียบพลันได้เหมือนกันนะครับนะแล้วมาดูกันต่อนะครับคือการออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันนะหลายคนบอกว่าคนเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายให้มากแล้วป้องกันโรคได้สารพัดโรคเลยว่างั้นเถอะนะออกกำลังกายเนี่ยนะการออกกำลังกายมากเกินไปปัจจัยเนี้ยมักจะเกิดกับคนถ้าหากว่าเป็นโรคหัวใจนะอยู่แล้วนะฮะไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้สำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะไม่ได้พิจารณาตัวเองว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองหรือเปล่าเนี่ยครับนะการออกกำลังกายมากๆนะครับให้เพิ่มภาระการทำงานของหัวใจนะหัวใจนี่จะเต้นคือปกติเนี่ยนะที่กล่าวมาแล้วนะทั้งหมดเนี่ยที่ว่าในหลอดเลือดในที่หัวใจเนี่ยมันถูกเกาะเกี่ยวเป็นผลึกของไขมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้หัวใจทำงานหนักนะครับนะทำให้ระบบหัวใจสูญเสียในการทำงานเนี่ยบางทีออกให้เพลินไปแล้วก็มีมากนะครับว่าหัวใจล้มเหลวนะหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็สำคัญนะฮะถ้าหากว่าในระหว่างการออกกำลังกายขอแนะนำไว้ว่าให้อย่าหยุดนะถ้ามีอาการที่ว่าหายใจแล้วก็การจะพูดไม่ได้เต้นหัวใจเต้นรัวเนี่ยอย่าหยุดออกกำลังกายทันทีนะฮะให้ค่อยๆเพลาๆหยุดแล้วก็ให้มันผ่อนคลายนะอย่าหยุดทันทีนะครับนะเนี่ยตรงนี้เพราะการหยุดในทันทีก็มีการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่ามีอาการที่ว่าออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยหอบแบบประเภทพูดแม้แต่พูดก็ยังไม่ได้เนี่ยก็
อย่าเพิ่งหยุดในปัจจุบันเลยค่อยๆผ่อนค่อยอะไรแล้วก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็แล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงหรืออะไรส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเราเจ็บป่วยตรงนี้ก็จะได้เยียวยากันได้อาจจะรอดตายได้นะครับประการที่4นะครับไอ้ที่ชอบกินกาแฟวันหนึ่งไอ้คาเฟอีนจากกาแฟเนี่ยนะฮะเพียวๆหลายแก้วหลายอะไรนี่ว่าชอบทานกาแฟมากเนี่ยนะถ้ากินมากเกินไปนี่เป็นภัยนะมันเสียความสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะคนที่เป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดเกี่ยวกับหัวใจอยู่แล้วเนี่ยไปซ้ำเติมเขานะขาดความสมดุลสารเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลการก่อให้เกิดการเกร็งหลังแอนความดันโลหิตสูงเฉียบพลันนะแล้วก็จะทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้นะเนี่ยตรงนี้นะ เรื่องกาแฟเหมือนกันนะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีโทษถ้าหากว่าทานมันมากเกินกว่ากำหนดแล้วตัวเราเนี่ยยังมีโรคภัยที่เราไม่เคยสนใจร่างกายของเราเลยแม้การป้องกันหรือการตรวจสอบร่างกายของเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปบ้านเก่าอย่างเฉียบพลันเหมือนกันครับประการที่5นะฮะเรื่องสูบบุหรี่ไอ้เรื่องสูบบุหรี่เนี่ยบุหรี่เนี่ยบอกตามตรงเลยนะไม่ให้คุณอะไรเลยมีแต่ให้โทษนะให้โทษทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อยู่ข้างเคียงคนอยู่ใกล้สารจากบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคสารพัดอย่างเลยโดยเฉพาะไอ้พวกไอ้มะเร็งในปอดแล้วก็ทางเดินของหายใจแล้วก็คนอยู่ไปแพร่ให้คนที่ใกล้ๆเนี่ยนะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคปอดได้ด้วยนะฮะเรื่องตัวเนี้ยมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องทำให้ผนังหลอดเลือดอุดตันได้ด้วยนะแล้วเมื่อผนังหลอดเลือดตีบลงก็นึกภาพเอานะถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยนะอาจจะมีการเจาะคอนะฮะให้ออกซิเจนแล้วก่อนจะไปเนี่ยนานแสนนานเลยเห็นมามากแล้วสูบบุหรี่เนี่ยไม่มีคุณแม้แต่นิดเดียวนะฮะนอกจากจะทำลายมลภาวะของคนรอบข้างแล้วก็ลงโทษตัวเองเอ้าเพิ่มเติมนิดนึงกัญชายังมีก็ยังดีกว่านะฮะยังมีไปทำเป็นพวกยาพวกอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเข้าเครื่องยาหรือมาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าใช้ เกินไม่อยู่ในขอบเขตใช้เพราะความมันคิดว่าปลอดภัยแต่ก็มันก็มีอันตรายทุกอย่างยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยกัญชาเนี่ยนะมันมีคุณก็มีโทษใช้ให้ถูกวิธีก็มีคุณแต่บุหรี่มาเทียบกันแล้วมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นคุณแม้แต่นิดเดียวดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆหรือใครที่อยู่ตรงนี้นะที่ก็ถ้าเลิกได้ก็ให้เลิกนะผมเนี่ยเคยสมัยหนุ่มๆก็สูบตามเพื่อนเห็นว่าเท่อย่างโน้นนี้สูบไปสูบมานานเข้านานเข้ามาก็เคยหยุดไปได้นะหยุดเฉยๆฮะ 2-3 วันแรกจะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดแล้วก็จะต้องกินน้ำให้มากแล้วหยุดไปได้เป็นปีแล้วก็การคบเพื่อนสมัยหนุ่มๆก็คบเพื่อนสูบไปสูบมาก็สูบบ้างสูบไปสูบมาตอนหลังมาเนี่ยสูบมากจนกระทั่งมามีครอบครัวครอบครัวก็บอกว่าอย่าสูบเลยสูบผมก็สูบหนักมาเกือบเข้า2ซองอ่ะแล้วก็มีลูกคนเล็กลูกสาวก็บอกว่าพ่อหยุดเถอะทางเน่ก็บอกหยุดเถอะหยุดผมหยุดทันทีหักดิบทันทีเลยไม่เห็นมีอะไร6-7 วันผมก็ดื่มน้ำให้มากๆแล้วพอเสร็จแล้วการ
อดบุหรี่เนี่ยมันอยู่ที่ปากของเรากับใจนะฮะหยุดเวลาหยุดก็หยุดได้เลยหยุดทีนี้หยุดไปพอหยุดไปผ่านไป7วันเนี่ยนะไอ้มันถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันเหมือนอะไรนะเหมือนคนดัดจริตด้วยโอ้โหเคยสูบบุหรี่แล้วผมไม่สูบมาแล้วทำเป็นเกลียดบุหรี่แต่มันรู้สึกมันเหม็นมากๆเลยตอนเนี้ยใครสูบอยู่ห่างอยู่เหนือลมห่างประมาณ10กว่าวา15วาเราได้กลิ่นเนี่ยเราไม่พึงประสงค์เลยแล้วมันมาติดตรงผมตรงอะไรเหม็นนะไม่ดีสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้หลอดเลือดอุดตันมะเร็งมะเสงกินนะไปเร็วนะไปทรมานด้วยครับบุหรี่นะมาถึงข้อที่6นะคนเครียดนะฮะฟังดีๆนะคนที่เครียดขี้โมโหง่ายเจ้าแค้นเจ้าอาฆาตเนี่ยนะฮะอันตรายนะครับคนเครียดง่ายคนที่ทำงานหนักและมีความเครียดสูงๆคือกลุ่มเสี่ยงต่อการเต้นของหัวใจผิดปกติเราจะรู้เลยเวลาเราเครียดเนี่ยหน้าตาเราก็เคยหล่อนะเคยหล่อเราดูสดใสแต่ถ้าเครียดมาเมื่อไหร่นะโมโหโกรธโมโหโกรธาโกรธอะไรพวกนี้พอความเครียดมามากๆเนี่ยอาการเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็หัวใจมันจะเต้นผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของเลือดแดงแข็งตัวนะครับซึ่งเป็นภาวะหลอดเลือดที่มีไขมันแล้วจะมีการอักเสบเพิ่มขึ้นมาเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดการอุดตันของเลือดแดงนะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้นะครับนะฮะอย่าเครียดนะครับความเครียดอันตรายมากนะฮะคือหลอดเลือดแดงแข็งตัวเพราะว่าร่างกายต้องการออกซิเจนนะคะเพื่อนออกซิเจนเข้าไปทางหลอดเลือดแดงเนาะพอเราเป็นเครียดมากๆการลำเลียงออกซิเจนมันก็ทำไม่ได้ดีนะคะหลอดเลือดแดงแข็งตัวส่วนหลอดเลือดดำเนี่ยทำหน้าที่ในการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาขับพิษออกมาคุณอาพูดเรื่องหัวใจล้วนๆเลยซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจจริงๆอ่ะก็คือการที่สะสมคาบเรียกท็อกซินหรือว่าพิษหรือว่าอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะซึ่งพออนุมูลอิสระมันเกาะเป็นนานๆก็คือเกล็ดเลือดอะเกล็ดเลือดที่มันเขาเรียกว่ามันกลายเป็นเหมือนกับขยะมูลฝอยในหลอดเลือดเนาะมันกลายเป็นคราบพลักพลักก็เป็นเหมือนหินปูนนะคะเป็นเกาะตามผนังหลอดเลือดแบบนี้เนาะซึ่งบางคนก็จะไม่รู้คิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยได้แต่ว่าการออกกำลังกายในข้อเท็จจริงแล้วเราจะเห็นที่ว่านักกีฬาออกกำลังกายแล้วเหมือนกับหัวใจวายได้แบบนี้เนาะเพราะว่ามันคนละส่วนกันนะคะการออกกำลังกายมันเป็นการใช้เขาเรียกว่าร่างกายเนาะเราก็ต้องสูญเสียพลังงานในร่างกายสูญเสียไมโทคอนเดรียนะแต่เพราะฉะนั้นเวลาเราออกกำลังกายเราก็ต้องดูสมดุลด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีการกินอาหารที่มันถูกหลักอนามัยไหมเนาะแต่สมมุติว่าสูบบุหรี่เงี้ยเนาะแล้วก็ไปออกกำลังกายบางคนเวลาช่วงที่ป่วยมีหลายคนนะคะที่แบบพอถึงภาวะวิกฤตอะเป็นเกี่ยวกับเคยสูบบุหรี่เนาะเราเห็นหลายเคสแล้วนะคะแล้วเขาคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตได้ซึ่งการออกกำลังกายมันไม่ได้ช่วยรักษาโรคนะทุกคนนะเวลาถ้าเราจะออกกำลังกายตอนที่เราไม่ป่วยอันนี้สนับสนุนนะแต่ถ้าป่วยแล้วคิดว่าออกกำลังกายมันจะทำให้หายป่วยอันนี้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไปซ้ำเติมไปซ้ำเติมเพราะว่าร่างกายเรามันเหมือนกับกำลังอ่อนแอแบบนี้ค่ะแต่ยามเราร่างกายแข็งแรงแล้วเราออกกำลังกายเพื่อที่จะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้เลือดสูบฉีดเพื่อเบิร์นน้ำเหลืองอันนี้มันก็อีกเรื่องนึงซึ่งก็ต้องดูให้สมดุลของร่างกายของเราด้วยครับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเห็นคอมเมนต์ในบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยบางคนเขาบอกว่าอาการคล้ายๆจะเป็นโควิดเข้ามาแล้วเรื่องเป็นโน่นเป็นนี่และแนะนำให้ไปออกกำลังกายเพื่อต้านทานออกกำลังกายแล้วก็เป็นวิธีคิดที่ผิดนะฮะคือถ้าเป็นโควิดติดโควิดหรืออะไรเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยต้องมีการพักผ่อนให้มากแล้วก็สังเกตร่างกายแล้วก็รักษาตามอาการนะฮะแล้วก็มันไม่หนักหนาสาการ
มากมายแล้วครับทนมันหน่อยต้องไม่เกินอาทิตย์นึงก็หายแล้วรักษาตามอาการเนี่ยตอนนี้ฟ้าทลายโจรของเราอะไรที่มีก็กินกินเข้าไปเนี่ยอย่าไปตกใจอะไรกันมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำอีกนิดนึงนะตั้งใจนะไว้ว่าทุกคนก็รักสุขภาพรักกลัวรักตัวกลัวตายกลัวติดเตียงนะฮะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนอกจากบุคคลพิเศษบางคนบอกว่าโอ้โหเกิดมาถึงขั้นนี้แล้วก็อยากจะไปก็มีอยู่เหมือนกันแต่อันนั้นก็แล้วแต่บริบทของบุคคลแต่ผมจะแนะนำให้อย่างนี้นะครับว่ารถของเราเนี่ยเราก็ยังรักษาถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำความสะอาดนะและให้ดูใหม่นี่คือคนรักรถแต่สุขภาพของเราเนี่ยเราก็ต้องรักเท่ากับรถเพราะว่าบริบทของรถก็เหมือนเราแต่ว่าเขาไม่มีจิตวิญญาณเท่านั้นเองของเขาก็ต้องมีเส้นสายอะไรลุงลังเหมือนในตัวของเราเนี่ยแหละเราควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยนะตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็ยังดีแล้วเราก็จะรู้มูลเหตุแล้วก็มาดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังแต่พอเหมาะพอควรซึ่งเราจะต้องไม่ได้อยู่กับชะตากรรมที่ในอะไรวงจรของหมอของแพทย์ประจำตัวห้ามกินโน้นกินนี้ต้องกินยาเคมีโน่นนี่เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเป็นหมอที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราโดยการดูแลอาหารการที่ถูกต้องแล้วก็อะไรที่มันไม่ต้องไปเกี่ยวกับยาเคมีเราก็ต้องทำได้อย่างผมเนี่ยไม่ใช่เลยตอนเนี้ยแต่ก่อนนี่เคยเป็นคืออย่างนี้นะคะเมื่อกี้สักครู่คุณอาบอกว่าเราควรจะเช็คร่างกายปีละครั้งแต่ได้บอกก่อนนะว่าถ้าเราจะอยู่ในระบบนั้นถ้าเราจะไปเช็คเราก็ต้องมีภูมิเขาเรียกว่ามีภูมิความรู้ภูมิวิชาความรู้ให้เขาเรียกว่าให้แข็งแรงค่ะแต่ถ้าเรามีภูมิความรู้ที่ไม่แข็งแรงองค์ความรู้เราน้อยแล้วเราไปตรวจเราจะพบว่าพอเราไปตรวจเอ้ยความดัน140ความดันสูงนี่คุณต้องกินยาอันนี้แปลว่าภูมิความรู้เราน้อยเดี๋ยวเราจะเพลียงพล้ำเพื่อนทุกคนจะต้องมาหาองค์ความรู้ซึ่งเนทเป็นคนที่มีภูมิความรู้แน่นนะคะแน่นเนทก็จะไม่หวั่นไหวต่อระบบที่แบบพอไปตรวจแล้วเป็นนู้นเป็นนี้แล้วเราจะรู้ว่าจังหวะของการตรวจเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะตรงนั้นเฉยๆมันไม่ได้ตลอดไปแต่เราไปตรวจเพื่อเราจะได้ประเมินร่างกายถูกนะว่าณตอนเนี้ยไตรกลีเซอไรด์เรามันสูงไหมถ้าบางคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเคร่งครัดแต่อย่างตัวเนเองเนเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างเคร่งครัดเนาะก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก็กำลังจะพูดอยู่พอดีนะว่าบริบทของผมที่พูดตรงนี้ก็ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเข้าใจไอ้ที่ตัวอันตรายตัวเฉียบพลันที่พุ่งเป้าตรงนี้แล้วก็ส่วนตัวอื่นนั่นนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องความดันก็ได้คุยกันมานานแล้วว่าความดันในบางเรื่องเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวได้ปรับตัวเรื่องอาหารอะไรเนี่ยนะความดันอยู่ขนาดไหนอะไรอย่างไรพวกนี้แล้วก็พูดไปอีกนิดนึงครับสำหรับการเตรียมตัวของผมเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะละเลยของเขาผมก็เฉพาะตัวผมนะหรือหลายหลายคนที่รู้แล้วตอนนี้คือการอยู่กับโรคแล้วก็หายโรคนะโรคหายโรคเนี่ยก็คือเราต้องมีองค์ความรู้ตอนนี้ผมใช้ฮอร์โมนคิวเทนนะฮะกับเบต้ากลูแคนเนี่ยอย่างที่เคยย้ำกันว่าผมทานประจำฮอร์โมนคิวเทนนี่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจโดยเฉพาะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดและอาการที่ผมเล่ามาที่ว่ามันเป็นตรงโน้นตรงนี้จิ๊กจิ๊กบ้างเนี่ยแต่ก่อนนี่เคยเป็นนะผ่านตัวเลขมาถึง72มันก็ต้องมีผ่านตรงนั้นมาบ้างแหละแต่ทีนี้เราตั้งหลักได้เราก็ตั้งป้อมแก้ไขเราก็เลยไม่ไปอยู่ในบริบทนั้นและยิ่งตอนนี้นะหายใจก็โล่งอะไรต่ออะไรเนี่ยตึ๊กตั๊กติ๊กนั้นไม่มีแต่ว่าฮอร์โมนคิวเทนเนี่ยจะช่วยได้ผมทานเช้า2เย็น2แล้วก็เบต้ากลูแคน
2เย็น2แล้วก็เนิร์ฟวันเนิร์ฟทูนะเนิร์ฟวันเฉพาะตัวผมนะเนิร์ฟวันเนี่ยผมจะทานเม็ดเดียวเช้าเย็นแล้วก็ส่วนเนิร์ฟทูเนี่ยผมเช้า2เย็น2เฉพาะตัวของผมนะทานมา1ปีแล้วรู้สึกอะไรมันก็ดีไปหมดนะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยก็มีอยู่บ้างไอ้เจ้าโคที่มันมาเนี่ยก็ถี่5วันก็หายฮะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกครับผมคืออย่างเมื่อกี้พูดนะเมื่อสักครู่ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ภูมิความรู้นะคะจำเป็นมากเลยเขาเรียกว่าเป็นวิชาหมอดูแลตัวเองเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทุกคนอยากจะได้ข้อมูลที่มากขึ้นเนจะแนะนำให้ลองไปใน Shopee ใน Lazada ใน Google ไปเสิร์ชหนังสือนะคะหนังสืออย่าให้หมอฆ่าคุณอย่าให้ยาฆ่าคุณคืออันเนี้ยเพื่อเราจะได้เอาไว้เป็นคัมภีร์ป้องกันตัวเราไม่ให้เราเนี่ยกินยาโดยไม่รู้เรื่องเนาะเพราะบางทีถ้าเราองค์ความรู้น้อยเราจะถูกให้กินยาโดยที่เราเนี่ยก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจคนเนทจะบอกให้นะคะถ้าเรามีความรู้น้อยอ่ะความเชื่อมั่นเราก็จะน้อยกินยายาวแต่ถ้าเราความรู้มากเอาองค์ความรู้เราแน่นเนาะเราก็จะรู้สึกเชื่อมั่นซึ่งแต่ก่อนเนทเนี่ยตอนที่เราไม่ได้หาข้อมูลเยอะๆความรู้เราไม่แน่นเราก็รู้สึกเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่ลังเลสงสัยแต่เมื่อเราหาความรู้มากแล้วเราลงมือทำปฏิบัติเองความรู้มันแน่นเราจะยิ่งมั่นใจค่ะแม้ว่าความดันโลหิตเดี๋ยวพูดเรื่องความดันโลหิตนิดนึงเนาะความดันโลหิตตามข้อเท็จจริงอะอย่างสมมุติว่าคุณอายุ72ความดันโลหิตตามเกณฑ์ที่ปกติเนี่ยก็บวก10สามารถที่จะได้สูงถึง170 160 170 180แบบเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องมาที่130 140ก็ต้องมากินยาเนี่ยไม่ใช่นะคะแต่ความดันที่ปกติก็คือตื่นเช้ามาแล้วเราไม่ได้เคลื่อนตัวไม่ได้เคลื่อนไหวเรามาวัดถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวแต่พอตื่นมาความดัน200อันนี้คือผิดปกติแต่ถ้าเราเดินไปเดินมาเคลื่อนไหวเอาไปแล้วโดยเฉพาะเวลาเราไปโรงพยาบาลเวลาเราไปตรวจความดันเนาะมันก็อยู่ในภาวะที่เรารู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมคะความดันมันก็จะไม่ค่อยต่ำหรอกมันจะไม่ค่อยมี140 150บางทีไป170 180แบบเนี้ยคือเราต้องรู้ทันนะคะถ้าเราไม่รู้ทันเราจะใส่เคมีให้กับร่างกายโดยที่เราเนี่ยไม่เข้าใจนะแล้วมันก็มีผลตามมานะคะซึ่งแม่นี้เนี่ยแม่บุญธรรมเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ฉลาดเนาะคือจริงๆแล้วเนจะบอกทุกคนแบบนี้นะไม่ว่าจะอายุ70 80 90ทุกคนเนี่ยฉลาดหมดทุกคนเลยถ้าทุกคนอนุญาตให้ตัวเองฉลาดนะคะอย่าไปคิดว่าเราอายุเยอะแล้วสมองไม่ดีเลยข้อมูลอย่าไปคิดแบบนั้นเราต้องคิดว่าเอ้ยทุกอย่างเนี่ยเรามาเรียนรู้แล้วการเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้อย่างเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากแล้วจะอยู่แบบไม่กลัวโรคแล้วก็อยู่แบบสุขภาพดีได้ทุกคนมีสิทธิ์จะอยู่แบบนี้ได้แต่ขอเพียงให้เราอย่าละเลยเนาะต้องรู้จักตั้งข้อสังเกตอย่าเขาเรียกว่าอย่าไม่ใส่ใจร่างกายอะถ้าเราให้ค่าใส่ใจร่างกายเราตั้งข้อสังเกต อย่างคนอื่นหมายถึงว่าจะเป็นหมอจะเป็นอะไรเนี่ยให้ข้อมูลกับเราแต่เราเป็นเจ้าของร่างกายเราต้องรู้อย่างที่คุณอาพูดมาถึงเรื่องโรคหัวใจมันจะมีสัญญาณเตือนนะคะแต่ข้อมูลทั่วไปทางการแพทย์จะบอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนที่บอกไม่มีสัญญาณเตือนเพราะเขาไม่เข้าใจนะคะเขาไม่เข้าใจแล้วโดยเฉพาะเราเห็นข่าวนะบางทีเด็กอายุไม่เท่าไหร่เองหัวใจวายตายและบางคนตายไม่ทราบสาเหตุแต่จริงๆมันไม่มีค่ะมันต้องมีสาเหตุแล้วร่างกายเนี่ยเขาส่งสัญญาณเตือนนะอย่างที่คุณอาบอกเจ็บสะบักอาการเจ็บสะบักหรือดมยาดมเวียนอะไรเงี้ยมันสะท้อนถึงว่าเลือดมันจะมีสองแบบเลือดน้อยกับอีกแบบนึงเลือดติดขัดไปเลี้ยงสมองไม่ดีแบบนี้นะคะมันก็จึงทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีการปั๊มของหัวใจเนี่ยเป็นไปตามสมองสั่งการเลือดมันไม่ขึ้นไปสมองแบบนี้ซึ่งอันนี้มันจะมีสัญญาณเตือนหมดเลยเรารู้สึกเวียนหัวแต่ถ้าเราปล่อยไปแล้วเราไม่สนใจต่อไปถ้าเราอายุเยอะมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ตัดไฟแต่ต้นลมเนาะการตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยคือการหาความรู้ให้มากการตัดไฟแต่ต้นลมถ้าเรามีงบประมาณการใช้ NRF 2 NRF 1เป็นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นเหมือนการตัดไฟอะค่ะตัดไฟก็คือตัดพายุหมุนพายุที่มันจะหมุนเพราะเวลาเรายิ่งอายุมากขึ้น
ความเสื่อมถ้ามันไม่สมดุลกันเนี่ยนะคะมันมีความเสื่อมอยู่แล้วมาเป็นหลักเขาเรียกว่ากฎอนิจจังเนาะความไม่เที่ยงอ่ะมันมีความเสื่อมอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเรายิ่งทำให้มันไม่สมดุลมันก็จะยิ่งทำให้เราโรคเนี่ยเกิดบ้านหมุนเร็วขึ้นแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้นะเรารู้ว่าอ๋ออาหารแบบไหนเราหลีกเลี่ยงแล้วเราช่วยร่างกายด้วยการเติมเทคโนโลยี NRF2 NRF1 ตัวเนี้ยเป็นตัวตัดปัญหาเรื่องบ้านหมุนโรคหมุนกระดูกเสื่อมกระดูกพุ่นกระดูกบางโรคฮอร์โมนไม่สมดุลกันเนาะโรคหัวใจเหนื่อยหายใจอ่อนแรงหายใจเพลียแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะแตกต่างอย่างมากกับพวกตัวสารอาหารหรืออาหารเสริมแต่ยังไงก็ตามตัวอาหารเสริมในส่วนของหัวใจและหลอดเลือดอย่างฮอทอนโคนไซคิวเทนเนาะในวงการอาหารเสริมถ้าทุกคนอยู่ในวงการเนี้ยทุกคนจะรู้ว่าโคเอนไซคิวเทนคือสิ่งที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาเองได้แต่เมื่อเรากินยาเมื่อเรามีอนุมูลอิสระเยอะร่างกายไม่สมดุลการทำงานในระบบอัตโนมัติตัวเนี้ยเขาก็จะทำได้น้อยลงจนกระทั่งทำไม่ได้แล้วก็เสียสมดุลการเสิร์ฟเข้าไปด้วยการทานโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปในสูตรที่คุณอาทานคือฮอทอนฮอทอนเป็นพืชที่ช่วยระบบกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานแบบเนี้ยแบบช่วยทำให้เป็นเหมือนตัวปั๊มหัวใจทำงานได้ดีค่ะซึ่งฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนตัวเนี้ยในงานวิจัยทานแล้วจะช่วยในเรื่องของภาวะการเจ็บหัวใจเจ็บหน้าอกหลอดเลือดแข็งตัวหนาตัวคนที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์พวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องพวกนี้โดยตรงนะคะส่วนเบต้ากูแคนถามว่าเบต้ากูแคนเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับหลอดเลือดและหัวใจเนาะทุกจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยจะบอกให้นะคะสารสกัดสารอาหารที่ร้านที่เราขายเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มนะเพื่อนๆมันเหมือนคนทำงานกันคนละแบบเวลาที่เราเป็นภาวะหัวใจเวลาเกิดการอักเสบที่หัวใจแบบเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงไหนปวดบวมแดงอักเสบเมื่อนั้นเม็ดเลือดขาวต้องการสารอาหารค่ะเบต้ากูแคนเขาคือตัวสนับสนุนสารอาหารของเม็ดเลือดขาวโดยตรงๆเลยนะอันนี้เป็นบทบาทของเบต้ากูแคนเราก็ต้องเข้าใจว่าเรากินสารอาหารแต่ละตัวเนี่ยตัวนี้มันช่วยอะไรเรานะเบต้ากูแคนช่วยระบบภูมิคุ้มกันช่วยระบบน้ำเหลืองช่วยระบบเม็ดเลือดขาวแบบเนี้ยซึ่งเราต้องใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาเนาะเวลาที่เรานอนพักผ่อนน้อยภูมิคุ้มกันของร่างกายเราตกภูมิคุ้มกันก็ต้องการสารอาหารเบต้ากูแคนก็คือสนับสนุนให้ภูมิคุ้มกันอ่ะสดชื่นมีเลี่ยวมีแรงนะอันนี้ในส่วนของเบต้ากูแคนส่วนฮอร์โมนโคเอนไซม์คิวเทนก็ทำหน้าที่อย่างที่คุณอาบอกกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงหลอดเลือดมีการทำให้ฟื้นฟูท่อเลือดหลอดเลือดแบบนี้นะคะส่วนนวัตกรรม NRF2 เนี่ยก็ทำงานคนละบทบาทเหมือนกันทุกคน NRF2 เนี่ยเขาทำงานในบทบาทของการเหมือนกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะค่ะอย่างที่คุณอาบอกว่าเออเนี่ยรถยนต์นะเรายังจะต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ตัวเราเนี่ยเคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างไหมตัว NRF2 คือตัวที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระดับเทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีคือเรากินไป1แคปซูลเนี่ยแต่เขาสามารถทำงานได้ถึง3ระบบเขาไม่เพียงแต่ปกป้องป้องกันแต่เขายังไปแก้ไขการทำงาน3ระบบคือไปล้างค่ะล้างท่อเลือดทุกท่อล้างทุกส่วนสนิมหรือว่าคราบพลักคราบหินปูนมันไปเกาะตามหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดเนฟรอนตรงอันไหนเขาไปได้หมดเพราะว่าเขาเป็นนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับการใช้ชีวโมเลกุลเนาะมันเป็นเหมือนนิวเคลียร์ค่ะเพื่อนๆเขาก็จะไปทำงานที่ลึกในระดับของยีนในระดับของเซลล์นะทำความสะอาดทุกๆส่วนเลยอันนี้คือระบบของ NRF2 ที่ทำงานได้ลึกในระดับของยีนและทำงานได้ลึกในระดับนอกจากทำความสะอาดแล้วยังไปกระตุ้นให้ยีนเนี่ยมีการสื่อสารร่วมกันไปกระตุ้นให้ยีนปล่อยเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่สำคัญมากที่ร่างกายเราสร้างได้เองแต่พออายุเยอะเอนไซม์ตัวนี้มันลดลงเรียกว่าเอนไซม์ SOD SOD เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่มีอัตราความต่อสู้กับอนุมูลอิสระเนาะโดยปกติถ้าเป็นอาหารทั่วไปมันก็มีอัตรา1ต่อ1โมเลกุลต่อสารอาหารแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัว NRF2 เขาสามารถที่จะสื่อสารให้ยีนเนี่ยปล่อยเอนไซม์ที่เป็นเอนไซม์ในระดับ
1ต่อ1ล้านโมเลกุลนะคะนึกภาพเรามีตัวที่จัดการอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นเสมือนเป็นแบบล้าน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 ตัวอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าอนุมูลอิสระเขาจะเกิดขึ้นวันละ3ล้าน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 ต่อวินาทีนะคะร่างกายเราเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วมีระบบโรงงานผลิตตัวที่ต้านอนุมูลอิสระเองนะถ้าร่างกายเราแข็งแรงเป็นปกติเนาะแต่ว่าตัว NRF2 การทำงานของเขาเนี่ยเขาไปล้อร่างกายค่ะเพื่อให้ร่างกายย้อนกลไกอัตโนมัติกลับคืนมาด้วยการล้างก่อนแล้วก็ไปกระตุ้นยีนให้ปล่อยเอนไซม์มาเพื่อที่จะจัดการกับอนุมูลอิสระแล้วก็กระตุ้นให้ปล่อยเอนไซม์ตัวเนี้ยเพื่อช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีภาวะการอักเสบคนที่หลอดเลือดเป็นพรักเป็นสนิมเป็นคราบอะไรต่างๆพอมันมีการเอาสนิมออกมาปุ๊บในเนื้อเยื่อมันจะเกิดการอักเสบเพื่อนตัวนี้เขาก็ช่วยทำให้ลดการอักเสบด้วยแล้วก็ช่วยกระบวนการในการกระตุ้นการขับพิษที่ตับทำให้ตับเกิดกระบวนการสร้างเอนไซม์กูต้าไทโอนซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ถ้าร่างกายเราสามารถสร้างโดยอัตโนมัตินะคะปัญหาตับแข็งตับอักเสบไขมันพอกตับเป็นโรคตับอะไรที่เกี่ยวกับตับมะเร็งตับพวกนี้มันก็จะถูกทำให้คือเลิกเป็นอ่ะเพื่อนเพราะว่าตับมันสามารถทำงานได้เองแล้วเนาะนอกจากตับแล้วก็ยังไปทำงานในส่วนของไตค่ะไปทำงานในส่วนของทำให้ไตเนี่ยเกิดกระบวนการระบบฟื้นอัตโนมัติกลับคืนมาแบบเนี้ยแต่ว่าคนที่เป็นไตเนี่ยถ้าในส่วนของ NRF2 จะใช้เยอะไม่ได้เพราะคนที่เป็นไตเนี่ยมีหน้าที่การกรองพิษนะคะแต่ NRF2 เนี่ยลากพิษออกมาถ้าคนเป็นไตมากๆจัดๆระยะฟอกก็ไม่ควรจะทานเยอะเอาอย่างน้อยแค่แคปซูลเดียวเนาะค่อยเป็นค่อยไปทีเนี้ยจะพูด NRF2 ก่อนบทบาทของเขาคือล้างทำความสะอาดแล้วก็สร้างสารเขาเรียกว่าปล่อยเอนไซม์ออกมาเนาะเอนไซม์ปกป้องเอนไซม์ลดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นให้คือมันจะมีกระบวนการล้างซ่อมและสร้างกระบวนการในการสร้างเนี่ยคือกระตุ้นให้ร่างกายมีระบบอัตโนมัติที่จะมาสร้างคอลลาเจนมาสร้างเนื้อเยื่อมาสร้างเซลล์ไขกระดูกมาสร้างระบบภูมิคุ้มกันล้อแบบเดิมที่เราเคยทำได้อะเพื่อนๆอันนี้คือบทบาทของ NRF2 ส่วน NRF1 เขาก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะคะ NRF1 เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับหน่วยให้พลังงานกับเซลล์ค่ะเซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่เวลาเซลล์เสื่อมจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการปิดระบบอัตโนมัติเนาะปิดสัญญาณคนที่สัญญาณชีพดับสัญญาณชีพเสื่อมก็คืออย่างโรคไตแบบเนี้ยหน่วยกรองไตมันเริ่มเสื่อมเขาเรียกสัญญาณชีพเสื่อมคนที่มีระบบฮอร์โมนเริ่มเพี้ยนละคนที่มีสมองเริ่มคิดอะไรไม่ค่อยออกสมองอัลไซเมอร์สมองความจำไม่ดี NRF2 เขาจะมีบทบาทตรงเนี้ยค่ะที่ช่วยในการฟื้นระบบอัตโนมัติให้คืนกลับมาทุกๆระบบนะคะไมโตคอนเดรียเนี่ยทำงานในทุกๆระบบโดยเฉพาะระบบที่มีการทำงานหนักที่สุดคือหัวใจตับระบบที่หัวสมองเนาะรวมถึงลำไส้เนี่ยอันไหนที่ต้องมีการบีบการคลายของกล้ามเนื้อร่างกายเรามันจะมีกล้ามเนื้อในส่วนที่เราสั่งการได้กับสั่งการไม่ได้นะคะกล้ามเนื้อที่เราสั่งการไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นสมมติหัวใจเนี่ยเขาจะเต้นตึกตึกตึกเต้นโดยที่เราสั่งว่าเฮ้ยหยุดเต้นหยุดเต้นเต้นเร็วเต้นเร็วไม่ได้เช่นเดียวกับลำไส้เราก็สั่งการไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอยู่นอกเหนือการสั่งการของเราตัว NRF1 เนี่ยเขาจะช่วยทำงานตรงเนี้ยเพื่อให้ทุกระบบมีการฟื้นคืนกลับมาทำงานเป็นอัตโนมัติอันนี้คือสารสกัดเนี่ยเวลาที่เรากินเราใช้เราก็ต้องรู้ว่าเขาช่วยในด้านไหนของเราเนาะอันนี้เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะกินสารอาหารได้อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยจะบอกให้ว่า NRF2 NRF1 ไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่สารอาหารคือบางคนก็กังวลว่าอุ้ยกินเยอะมากเลยคุณเนทกลัวนะจริงๆแล้วถ้าจริงๆอ่ะเนทไม่ได้แนะนำว่าทุกคนจะต้องกินอาหารที่เป็นอาหารเสริมเป็นกำกำไม่แนะนำแบบนั้นนะแต่เนทอยากให้รู้ว่าเรากินอะไรไปเพื่ออะไรตัวนวัตกรรมเนี่ยเรากินเพื่อจะฟื้นฟูระบบของร่างกายให้ย้อนกลไกกลับไปเหมือนเดิมค่ะแล้วพอเราย้อนกลไกได้เหมือนเดิมร่างกายที่สมบูรณ์เรานึกภาพเนาะเวลาที่เราไม่ได้เป็นอะไรเราจะไปกินอะไรเยอะไหมคะเพื่อนๆ เราก็จะไม่กินอะไรเยอะแยะมากมายเราก็กินแต่พอดีอะเนาะเราไม่ได้กินแบบเยอะแยะอะไรแล้วแบบเนี้ยแต่ว่าในช่วงระหว่างทาง
ระหว่างทางบางคนก็จะถามว่าคุณเนะระหว่างทางบางคนยังใช้อาหารเสริมที่ตัวเองกินอยู่เนะจะให้ข้อแนะนำว่าเราจะกินอาหารเสริมอะไรเนี่ยถ้ามันตอบโจทย์ตัวเราไม่เป็นไรเรากินได้นะคะแต่การกินได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักเขาให้จริงว่าเขามีการใส่สารอะไรมาหรือเปล่าระยะยาวกินเป็นยังไงมันเป็นแบบสกัดมาหรือเป็นแบบสังเคราะห์อันนี้คือองค์ความรู้ทั้งหมดซึ่งเราต้องมีให้แน่นนะคะเพราะถ้าเรามีไม่แน่นยิ่งสมมติเราเป็นคนที่ขายอาหารเสริมแล้วเรายิ่งขายเรายิ่งสุขภาพยิ่งแย่มันก็ไม่ดีนะคะ เราเป็นคนขายอาหารเสริมยิ่งขายเราต้องยิ่งดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราต้องยิ่งตับดีเนาะเซลล์ใสเซลล์ใหม่ทุกๆปีเนี่ยเราสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นอย่าง NRF2 NRF1 เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายตรงนั้นนะคะมีเป้าหมายเพื่อย้อนกลไกของเซลล์ของยีนเนาะย้อนเพื่อให้ผู้สูงวัยไม่ว่าจะ80 90 100นึงอ่ะเขาสามารถที่จะมีการเต้นของหัวใจที่เป็นปกติรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีชีวิตมีชีวาแบบเนี้ยอันนี้คือส่วนของเทคโนโลยีนะคะนั่นแหละส่วนในส่วนของเบต้ากูแคนถามว่าผู้สูงอายุใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพราะเบต้ากูแคนจัดเป็นสารอาหารที่ทุกคนควรจะกินควรที่จะได้กินเพราะว่าเป็นสารอาหารในระดับที่สนับสนุนประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวเนาะตั้งแต่เด็กเล็กแล้วใช่ค่ะกินพวกตั้งแต่2ขวบตั้งแต่3ขวบขึ้นไป3ขวบขึ้นไปทานได้โอเคอาคุณอาพูดต่อค่ะเดี๋ยวนี้คุยนี้แป๊บนึงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ได้มาคุยกันตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีเนี่ยตามที่พระติฏฐิบอกว่าอโลคยาปรมาลาภานะความไม่มีโรคเป็นราบมันประเสริฐนะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราแล้วก็ทุกคนควรจะดูแลตัวเองให้เหมือนคนที่รักรถรักบ้านนะฮะร่างกายของเราก็มันเหมือนบ้านหลังสำคัญที่สุดนะซึ่งเราจะต้องดูแลมันให้ดีนะครับเราไปใช้เงินกับไอ้สิ่งที่เหลวไหลและสาระก็มากหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าบางคนก็มีพอจะมาดูแลตัวเองนะฮะมาเจอสารสกัดตรงนู้นตรงนี้ก็มานั่งพินิจพิเคราะห์เอ๊ะมันราคาสูงไปหรือเปล่าอะไรต่ออะไรก็คำนึงถึงว่าถ้าเราจะดูสังขารของเราให้มันสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพเนี่ยก็เปลี่ยนไมเซ็ตใหม่ได้มันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราอะค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ทักเข้ามานะเดี๋ยวนี้จะบอกแบบนี้นะคะว่าการมีสุขภาพที่ดีอะมันเป็นสิทธิของเราเนาะมันเป็นความต้องการของเราค่ะถ้าเราไม่อยากจะมีสุขภาพที่ดีมันก็เป็นสิทธิของเราแต่ว่าถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีการหาข้อมูลองค์ความรู้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเชื่อมั่นรู้สึกมั่นใจผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะนี้จะบอกให้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากออร์แกนิกมาจากธรรมชาติจุดอ่อนของธรรมชาติก็คือว่ามันไม่ได้เป็นยานะพอมันไม่ได้เป็นยาปุ๊บมันก็จะไม่ได้เห็นผลแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่มันเป็นเรื่องราวของความถาวรนะคะคำว่าความถาวรก็คือว่าเรายิ่งใช้ยิ่งย้อนวัยเนาะเรายิ่งใช้ยิ่งสุขภาพดีขึ้นซึ่งคำว่าถาวรเนี่ยมันจะวัดกันที่เท่าไหร่คนเราพูดกันตามตรงนะคะเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนแบบเรียกได้ว่าแทบจะทุกเซลล์ก็คือรอบนึงก็คือ2ปีค่ะ2ปีเนี่ยเกือบจะทุกเซลล์ที่มีการผัดใหม่ทั้งหมดเลยแต่ทีเนี้ยการใช้นวัตกรรมไปสนับสนุนในการที่จะสร้างเซลล์ใหม่บางคนใช้เวลา3เดือนร่างกายแข็งแรงเลยบางคนใช้เวลา6เดือน9เดือน12เดือนบางคนก็ต้อง2ปีมันขึ้นอยู่กับความบกพร่องของแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการพักผ่อนแบบเนี้ยแต่ในขอให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นและวางความคิดเอาไว้ได้นะคะว่าที่ไหนมีโรคที่นั่นมีวิธีการรักษาค่ะไม่มีอะไรที่หมดหนทางเนาะมันมีหนทางให้เลือกแต่ถ้าวันนี้เราเชื่อผิดเราเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยคือมันเหมือนกับหมดหนทางสิ้นหนทางเนี่ยอันนี้เชื่อแบบไหนก็จะได้แบบนั้นแต่ถ้าเราเชื่อถูกชีวิตก็เป็นไปแบบที่เราเชื่อ
ทุกคนคุณบางออนเดี๋ยวนี้ส่งให้ดูทักข้อความเข้ามาเดี๋ยวหนูส่งให้ดูคือผลิตภัณฑ์บางตัวจะบอกให้ว่าบางตัวเนี่ยมันจะไม่สามารถเอามาโชว์ได้เนื่องจากโดยเฉพาะตัวบางตัวเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เขาก็จะไม่ให้เอามาขายเป็นแบบว่าโชว์สินค้าแล้วก็โชว์อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยก็เลยไม่ได้ขายแบบนั้นเนื่องจากเขาทำตามกฎของอย.อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะอันนี้แหละเวลาเราใช้เราก็จึงต้องใช้ความรู้เยอะๆว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเราไปดูกวดเฉยๆเราจะไม่รู้หรอกว่ามันช่วยอะไรได้บ้างเนาะเราก็ต้องไปหาองค์ความรู้ซึ่งเนสก็จะเสิร์ฟให้เดี๋ยวคุณบางออนทักข้อความเข้ามาเดี๋ยวเนสส่งให้ดูนะส่วนเรื่องของการจัดโปรเดี๋ยวค่อยๆคิดเพราะว่าตอนนี้ก็ขายในราคาสมาชิกนะคะทุกคนเป็นสมาชิกทุกคนก็ได้ราคาเหมือนกันหมดนะได้ราคาสมาชิกก็เป็นส่วนลดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างบางทีเนสเห็นบางที่ก็จะขายราคาสูงแต่เนสขายในราคาสมาชิกเนาะค่าตับสูงต้องทานอะไรค่าตับสูงเนี่ยแนะนำทาน NRF2ได้เลยนะคะเพราะ NRF2 เนี่ยช่วยในเรื่องของการล้างพิษล้างสนิมซ่อมแซมกระตุ้นให้ตับมีกระบวนการสร้างเอนไซม์กลูตาไทโอน NRF2 ช่วยโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของค่าตับสูงนะใช้ NRF2 ร่วมกับ NRF1 แล้วก็ร่วมกับการหยุดเขาเรียกว่าหยุดการกินแป้งกินน้ำตาลกินอาหารจริงๆแล้วค่าตับสูงเนี่ยง่ายมากเลยนะคะมีเคสที่ใช้ตัวนวัตกรรมเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 เคสเป็นทั้งหมอด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวคนอยู่คนพี่ที่เป็นอัพไลน์เนี่ยเขาก็ค่าตับสูงอัพไลน์ที่อยู่ข้างบนสูงๆก็ค่าตับสูงสูงนี่คือใกล้เป็นมะเร็งแล้วนะทุกคนและอีกท่านหนึ่งเป็นหมอคือว่าค่าตับเขาเรียกว่าเป็นตับอักเสบซีที่หมอบอกยังไงก็ไม่หายเนาะเขาใช้แล้วเขาก็ตับแบบตอนนี้ตับดีขึ้นเขาก็สุขภาพแข็งแรงกันมากขึ้นใช้ NRF2 NRF1 ได้เลยคุณนวรัตน์ทักข้อความเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเนสจะส่งข้อมูลให้ดูซึ่งตอนนี้อันนี้จะพูดตรงๆนะเนสมั่นใจมากขึ้นเวลาที่พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เพราะมีหลักฐานหลายคนแล้วที่สุขภาพดีขึ้นและหลักฐานที่เพื่อนๆเห็นก็คืออย่างเราสองคนเนาะ อย่างเนสตอนนี้เนสรู้สึกได้เลยนะคะว่าในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นชีวิตที่ใหม่ๆคือมันหายใจโล่งรู้สึกมีความสุขรู้สึกไม่เหนื่อยรู้สึกไม่เพียมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยพูดจากความเป็นจริงจากใจเลยเนาะมันเลยทำให้เนี่ยรู้ว่าโอ้สุขภาพที่ดีเนี่ยรสชาติมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะมันทำให้เรารู้สึกมั่นอกมั่นใจแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยแย่ขนาดที่เนี่ยเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มวิ่งได้แล้วนะเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นบันไดอ่ะขึ้นบันไดเนี่ยจะรู้สึกหัวใจเต้นเร็วแล้วมันจะเหนื่อยหายใจไม่ทันแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางซึ่งระบบการแอคทีเวตเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นดีขึ้นตัวนวัตกรรมนะคะทุกคนเนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเป็นงานวิจัยของต่างประเทศของที่อเมริกาเขานักวิทยาศาสตร์เขาได้รับรางวัลอย่างที่เคยเล่านะว่าเป็นรางวัลนวัตกรรมระดับโลกที่ค้นพบเขาเรียกเขาต่อยอดมาจากรางวัลที่นักวิทยาศาสตร์ดร.โจแมคคอร์ดเนี่ยท่านเนี่ยไปค้นพบว่าอะไรนะที่เป็นตัวการที่ทำให้คนป่วยคนแก่ก็คืออนุมูลอิสระแล้วพอรู้ว่าอ๋อไอ้เจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมแล้วก็เป็นตัวการที่จะทำให้ก่อโรคการก่อโรคเกิดจากอนุมูลอิสระวิ่งเข้าชนเซลล์จนกระทั่งเกิดภาวะที่เรียกว่าสนิมในเซลล์หรือออกซิเดทีฟสเตรสนะคะซึ่งภาวะเนี้ยไม่ใช่โรคแต่ถ้าไม่ทำอะไรต่อไปก็จะเป็นโรคเหมือนกับที่เป็นค่าตับสูงเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันเกิดจากภาวะออกซิเดทีฟสเตรสแต่ต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะเป็นตับอักเสบเดี๋ยวก็จะเป็นตับแข็งไขมันพอกตับหรือว่าเป็นอะไรต่อเนื่องแต่เราหยุดได้ค่ะเราสามารถหยุดออกซิเดทีฟสเตรสได้ซึ่ง NRF2 เนี่ยเป็นตัวที่จัดการอนุมูลอิสระหรือว่าออกซิเดทีฟสเตรสโดยตรงเขาทำหน้าที่นี้โดยตรงเขาทำให้เขาเรียกว่าพอกินเข้าไปเนาะนวัตกรรมตัวนี้จะไปสื่อสารให้ยีนเนี่ยปล่อยเอนไซม์เพื่อกระตุ้นให้ตับเนี่ยมีกระบวนการในการขับพิษนะคะแล้วก็เอาเอนไซม์เนี่ยมาซ่อมแซมการอักเสบของตับซ่อมแซมในทุกระบบของร่างกายด้วยค่ะอันนี้คือ NRF2 แล้วจากที่เขาได้รับรางวัลเนาะนักวิทยาศาสตร์ดร.โจแมคคอร์ดเนี่ยท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีทุนนะเอาละพูดตามตรงแล้วพอแล้วบริษัทก็เลย
ให้ทุนเอาไปวิจัยต่อว่าแล้วมันจะมีวิธีการจัดการอนุมูลอิสระได้ยังไงก็จึงมาเป็นนวัตกรรม NRF2 ที่เป็นขวดสีน้ำเงินถ้าใครเคยได้ทานแล้วก็จะเข้าใจเนาะไอ้ขวดสีน้ำเงินเนี้ยเขาก็ทดลองนะคะทดลองเอาพืชเนาะก็จะมีพืชหลายๆชนิดมีชาเขียวขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเม็ดลิ้นจี่โดยการเอาแต่ละเล็กแต่ละน้อยนะคะแล้วก็เอามาในห้องทดลองเพื่อที่จะเอามาดูซิว่าถ้าเอาอันนิดนึงอันนี้นิดนึงเนาะแล้วก็มาทดลองวิจัยว่ามันจะสามารถไปกระตุ้นโปรตีนที่เรียกว่า NRF2 ได้ไหมซึ่งโปรตีน NRF2 ในวงการแพทย์เนี่ยเขาสามารถกระตุ้นได้แต่มันเป็นการใช้เคมีเนาะแต่ส่วนของนวัตกรรมที่เน้จำหน่ายเนี่ยอันนี้มันใช้สมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถกระตุ้น NRF2 ได้สูงมากสูงแล้วเป็นยังไงสูงก็คือมันมีความสามารถในการที่ทำให้สื่อสารร่วมกับยีนแล้วยีนปล่อยเอนไซม์ได้ตรงประสิทธิภาพอะค่ะมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยมีกระบวนการในการแก้ไขตัวเองเนาะเพราะตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีนะคะซึ่งตัวนวัตกรรมตัวนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ตรงนี้เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงอะนะแบบทุกคนอเมริกาเป็นที่ยอมรับนะคะระดับโลกเป็นระดับโลกแล้วก็ข้อสำคัญก็คือมหาเศรษฐีนะเพื่อนๆอันนี้พูดหน่อยถือหุ้นมหาเศรษฐีที่รวยๆอะที่คุมระบบของยาที่จะทำให้โลกเนี้ยต้องใช้เนาะเขาก็มาถือหุ้นอยู่ในเนี้ยเนี่ยถ้าอันเนี้ยถ้าเรารู้เนาะว่าอ๋อมหาเศรษฐีที่เขาเป็นคนที่คิดเรื่องยาเรื่องวอซอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถือหุ้นอยู่ในนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวที่จะสามารถแก้ปัญหาความเพี้ยนของ DNA ได้นะคะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีไม่ใช่อาหารเสริมเนาะเทคโนโลยีเนี่ยจะแก้ไขความเพี้ยนของ DNA ได้ซึ่ง DNA เพี้ยนเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรได้บ้างก่อสารมะเร็งได้ร่างกายเป็นมะเร็งได้ถ้า DNA เพี้ยนแต่ตัวเนี้ยถ้าใครกังวลว่าอุ๊ยเดี๋ยว DNA จะเพี้ยนก็ทานอยู่สม่ำเสมอมันก็ช่วยได้นะคะส่วนตัว NRF1 ก็เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาการมาอีกในส่วนของดูแลตัวไมโทคอนเดรียพวกนี้นะคะนี่แหละอันนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อนซึ่งเนอาจจะบอกตรงๆนะว่าเนพยายามที่จะไม่ใช่พยายามหรอกเนชอบมันเป็นแพชชั่นเป็นความหลงไหลในตอนที่อยู่ในโลกใบนี้เนถือว่าถ้าเราอยู่บนโลกใบนี้แล้วอะเราต้องรู้ทุกเรื่องค่ะนะส่วนเรารู้ทุกเรื่องเราจะเลือกใช้ไม่ใช้มันเป็นสิทธิของเรามันอยู่ที่เหตุและปัจจัยเนาะแต่เราจำเป็นต้องรู้ให้รอบรู้ทุกเรื่องว่านวัตกรรมเขามีอะไรกันบ้างตอนนี้ในวงการสุขภาพนะคะวงการสุขภาพเนี่ยเขามีเรื่องอะไรอย่างของเมืองไทยก็จะมีมณีแดงเนาะซึ่งมณีแดงยังกำลังพัฒนายังเพิ่งเริ่มต้นแต่ตัว NRF2 ที่เน้นจำหน่ายเนี่ยเขาเป็นการพัฒนามาเป็น20กว่าปีแล้วค่ะน่าจะเกินนั้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นพบมา50กว่าปีแล้วแต่ทีเนี้ยก็จะมีหลายคนพูดเห็นดร.โจแมคคอร์ดนะว่าดร.โจยังผมขาวอยู่เลยเนี่ยจะบอกให้มันเหมือนช่างซ่อมรถอะที่เขาเป็นคนซ่อมนะแต่เขาไม่ค่อยขับรถใหม่นะเหมือนหมอที่เขาทำสัญญกรรมอ่ะเพื่อนๆเขาก็ไม่ทำสัญญกรรมนะแต่คนที่ถูกทำหล่อสวยเขาเกิดมาเพื่อที่จะค้นพบเรื่องราวพวกนี้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ดร.โจเนี่ยท่านก็ไม่ใช่นักธุรกิจนะคะท่านก็เป็นแค่คนที่ค้นพบว่ามันเป็นเหมือนไอน์สไตน์อ่ะเวลาเขาค้นพบนักวิทยาศาสตร์เขาจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ดร.โจเขาก็เลยมาได้บริษัทเนี่ยสนับสนุนการต่อยอดให้มาคิดว่าเราจะพัฒนาไอตัวนวัตกรรมเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเน้ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ดร.โจขอบคุณทุกคนเลยที่มีส่วนทำให้เน้ได้รู้จักนวัตกรรมตัวนี้เพราะในตอนนั้นนะคะปัญหาสุขภาพของเน้ก็คือว่าการเป็นภูมิเพี้ยนการแพ้มันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่มีกินอะไรไม่ได้เพื่อนๆมีปัญหากับร่างกายมากมายเยอะแยะก็อยู่ได้ก็แบบแต่มันอยู่ไม่ได้แบบว่าคือสารอาหารเนี่ยเราอยู่ได้นะคะแต่พอเราอายุมากเข้ามากเข้ามากเข้าระบบความเสื่อมถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะถ้ามันเสื่อมเยอะแล้วข้อสำคัญก็คือเวลาที่เราใช้ร่างกายสิ้นเปลืองอย่างการมาไลฟ์สดแบบนี้การทำงานเนี่ยเราใช้พลังงานนะคะ
เหมือนการไปวิ่งอ่ะเราก็ต้องใช้พลังงานเนาะใช้ไมโตคอนเดรียร่างกายเราก็ต้องมีการใช้พลังงานแต่ทีเนี้ยตัว NRF2 เนี่ยเขาอัตราในการที่จะช่วยร่างกายของเราเนี่ย1ต่อ1ล้านโมเลกุลมันเปรียบเสมือนแบบเนี้ยเพื่อนๆเปรียบเสมือนวันเนี้ยเวลาที่เรามีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเวลาที่เราพูดเราเดินเราคิดเขาเรียกว่าทุกครั้งที่มีการใช้พลังงานมีการขยับมีการเขยื้อนจะเกิดอนุมูลอิสระค่ะแต่ตัว NRF2 อ่ะเขาเป็นตัวเหมือนตัวแม่บ้านทำความสะอาดแบบชนิดที่ว่าสมมุติเราเปิดคัตเอาท์พรึบทุกจีนนะจะถูกทำความสะอาดทั้งหมดหรือเซลล์ถูกทำความสะอาดแบบเนี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราร่างกายมันก็จะแข็งแรงเนาะเราก็จะไม่เหนื่อยไม่เพียอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความสามารถแล้วก็ประสิทธิภาพของนวัตกรรมก็ทำได้แบบนั้นนะคะอันนี้แต่ว่าส่วนคนอื่นที่ใช้อยู่มันต้องเขาเรียกว่าต้องอาศัยความต่อเนื่องและระยะเวลานะคะซึ่งคนที่บางทีคนที่เขาใช้แล้วเขามาพูดว่าสุขภาพดีนะนู่นนี่นั่นเกิดจากการใช้ไปแล้วบางคน2ปีนะที่เขาพูดเขาก็แอคทีเวตมา2ปีแบบนี้ส่วนเพื่อนๆที่อยู่ระหว่างทางวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายสุขภาพดีเร็วๆแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยร่างกายด้วยการไม่เอาภาระเข้ามาไม่กินอย่างที่คุณอาบอกไม่กินอาหารขยะไม่เครียดแบบนี้นะคะไม่กินยาไม่สูบบุหรี่เนาะไม่ทำให้ร่างกายต้องมาสิ้นเปลืองสารอาหารหรือว่าสิ้นเปลืองระบบภูมิคุ้มกันแล้วเราก็ใช้นวัตกรรมแอคทีเวตไปแล้วเสิร์ฟสารอาหารให้เม็ดเลือดขาวเบต้ากลูแคนช่วยหัวใจก็พอทอนโคไซคิวเทนแบบนี้นะคะนะคะโอเคนะโอเคนะ อ่ะเดี๋ยวก่อนจบก่อนจบว่าเปิดเพลงให้ฟังนิดว่าอะไรแล้วอันนี้ดึกแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ทุ่มแล้วมั้งไม่ต่ำกว่า4พรุ่งนี้มีนัดด้วยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรก็โอเคนะล่ำลาไปคุณอาปิดท้ายรายการนิดนึงคุณอาเริ่มจะง่วงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้ฟังเพลงจบแล้วเดี๋ยวคุณอาปิดให้หน่อยเดี๋ยวได้ขออนุญาตก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะไปต่อพี่นะ Good night ครับ